ันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรายการอะไรอ่ะนี่ไงรายการเฮียตีจัดให้มาทุกวันออกอากาศทุกวันยิ่งกว่าโหนกระแฉเฮ้ยนะรู้จักโหนกระแฉด้วยเหรออ้าวโถเอ้ยช่องใหม่ของช่องใหม่ของใครเราไม่พูดถึงดีกว่าจ้าแขกครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นประเด็นดราม่าเดี๋ยวเป็นประเด็นนี้อธิบายน้องอ่ะโอเคสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Buy วันนี้รีวิวในสถานที่อีกแล้วในสถานที่เมื่อวานก็รีวิวในสถานที่ครับผมเอ้ยเมื่อวานก็ถือว่ายังอยู่ในชายคานะอยู่ในชายคาเพราะว่าเราก่อนฝนตกฝนตกนะนะวันนี้นะครับรถที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะ Honda CB650F LED ปี2017สีแดงเทาสภาพแบบนี้ฟังราคาเลยไหมฟังราคาเลยไหมเอาราคาไปก่อนเลยก่อนเข้ารายการเลยเอาฟังราคาก่อน 159,000 บาทโอ้ย 159,000 บาทลดไปหมื่นแล้วเมื่อเดือนที่แล้วผมเปิด169นะใช่เดือนที่แล้วเปิด169 159พอ159นะขายแพงไปก็อย่างที่เคยพูดกันใช่นะเอากระถางทูบมาตั้งไว้ครับผมนะมาปักทูบพอนะขอให้ขายได้ทีเถอะขอไปทีเถอะมันไม่ไปนะรถนะไม่ใช่เทพเจ้านะครับถ้าราคาไม่โดนจริงนะใช่ไม่มีวันขายออกแน่นอนใช่นะแล้วผมขอบอกเลยว่ารถทุกคันในร้านผมนี่นะราคาโจรราคาโจรจริงๆใจกล้าขนาดไหนครับผมผมขอบอกได้เลยนะผมเนี่ยใจโคตรป๋าเลยขายรถในใจป๋ามากใช่นะเราไม่เอากำไรเยอะไม่เอากำไรเยอะเราไม่ได้ขายเน้นรวยใช่เราขายหนึ่งเน้นขายไวครับผมให้ลูกน้องอยู่ได้ใช่ให้ร้านประคองอยู่ได้ในยุคสมัยแบบนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะผมพอใจแล้วครับผมนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงรวยไปตายไปนะเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ตายไปเงินสักบาทก็เอาไปไม่ได้ครับผมนะไม่ใช่ว่าขายปุ๊บไปสร้างทัชมาฮาลเลยไม่แต่เป็นไปเออชั่วโมงนี้นะผมขอบอกเลยนะเผลอๆคนตายไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เจอหน้ากันเลยไม่ได้เจอหรอกนะผมประสบพบเจอมากับตัวเองแล้วญาติผมแท้ๆเลยครับนะจะเล่าให้ฟังว่าลุงผมนะนอนอยู่บ้านประมาณ1อาทิตย์นอนโคม่านะนอนโคม่า1อาทิตย์ด้วยโรคประจำตัวด้วยนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็คิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาครับข้าวปลากินไม่ได้กินไม่ลงและไม่อยากกินผลสุดท้าย1อาทิตย์ผ่านไปไม่ไหวเพราะว่าไม่มีแรงอ่ะ7วันไม่กินข้าวครับกินแต่น้ำคนเรามันอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ครับสุดท้ายก็เข้าโรงพยาบาล นะโดนโรงพยาบาลมารับตอนมารับตรวจเชื้อครั้งแรกไม่มีเชื้อนะไม่มีลุงผมไม่มีเชื้อนะจากบ้านไปนี่ปลอดเชื้อไปอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์กว่าเขาเรียกว่าอะไรที่แทงจมูกสวอปอ่ะอีกหนึ่งครั้งติดเชื้อติดเชื้อเขาบอกว่าไงรู้ไหมติดจากโรงพยาบาลแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะก็ไปสบายละแต่ที่สำคัญเลยคือเขาไม่เคยได้ล่ำลาใครครับคนทางบ้านญาติพี่น้องก็ไม่สามารถล่ำลาเขาได้นะไม่สามารถเห็นหน้าครั้งสุดท้ายได้โรงก็เปิดไม่ได้ใช่ทำเรื่องที่โรงพยาบาลมูลนิธิเขาก็มาส่งที่วัดปุ๊บยกขึ้นเตาเลยเผาด่วนเผาเลยใช่ไม่มีพิธีไม่มีรูปหน้าศพครับนะฮะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นิดนึงนะทำอะไรก็อดระมัดระวังนะป้องกันได้ป้องกันใช่นะถึงว่ารัฐบาลเรายังช้าอยู่แต่เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้มีกว่าตายนะไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวมันใกล้ตัวเข้ามาทุกวันแล้วผมกลัวนะใช่ทุกวันนี้ผมกลัวนะครับแต่ใจนึงผมคิดว่าผมหาวิธีป้องกันไว้เลยดีกว่าเพื่ออะไรรู้ไหมผมคิดไว้เลยนะสักวันนึงผมต้องเป็นผมติดแน่นอนครับผมติดแล้วผมจะดูแลตัวเองยังไงทำยังไงให้คนรอบข้างไม่เป็นกักตัวยังไงผมเตรียมไว้หมดแล้วนะก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยใช่นะเป็นเรื่องน่าเศร้านะการสูญเสียนี่น่าเศร้านะครับนะเอ้าโอเคเรื่องอะไรผ่านไป
เรื่องดีๆมากอ้าวเรื่องดีๆมา 159,000 บาท CB650F LED ปี2017สีแดงเทาสภาพแบบนี้เรียกว่าพร้อมใช้งานนะสภาพเกิน 90% นะอุปกรณ์ตกแต่งคิ้วหน้าบาลานซ์โชคหน้าการ์ดว่าน้ำแคดบาร์สลิปออนปลายอะคาโปอีกปลอมนะท่อปลอมแต่ว่าเสียงก็พอใช้ได้นะยางคอนตินะท้ายสั้นท้ายสั้นแบบแม่เหล็กนะท้ายสั้นแบบแม่เหล็กครอบถังนะมาเท่าไหร่คันนี้มาอยู่ที่ 20,000 ครับมา 20,000 โลนะ 20,000 2,300 โลนะมาดูข้างนี้โซ่สเตอร์เนี่ยโอ้โหเหลือตูมนี่คุณขัดเอี่ยมขนาดนี้เลยเหรอโซ่สเตอร์นี่ไม่ได้หรอกฟังเสียงปังโอ้โหพี่ออกพี่อยู่เอสพันครั้งเมื่อวานใช่ใช่โอ้ยังโหดอ่ะนะทำไมภาพกระพริบกระพริบอ๋อน่าจะเป็นไฟนะไฟไฟสะท้อนแสงมากเกินไปครับนะรูรับแสงมาเปิดกว้างไม่พอนะคันนี้ 159,000 บาทปี17 17นะเผลอๆอย่างนี้นะเครดิตดีออกรถ0บาทโอ้โหเครดิตดีออกรถ0บาทเลยแต่ราคานี้จะรอดคนที่เขากำลังมองหาราคาซื้อสดหรือเปล่าใช่ใช่มั้ยใช่ครับโอ้โหราคานี้หายากนะหายากแล้วในตลาดนี่ไปควานหากันเถอะไม่ทันพ่อค้าแน่นอนนะครับผมนะอ้าวสำหรับท่านใดสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742ครับผมนะวันนี้ผมไปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ชมสวัสดีครับ